เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ2แบบฝึกหัดท้ายบทนะอ่ะกำหนดให้เซต้ามีค่ามากกว่าพายส่วน2แต่น้อยกว่าพายและไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับ60ส่วน61ให้หาค่าของต่อไปนี้อ่ะไซน์2พายลบเซต้าแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าอันนี้มันอยู่คอแดนอะไรคอแดน2ใช่ไหมครับอ่ะคอสเป็นลบไซน์เป็นบวกแทนเป็นลบดังนั้นอ่ะโอเคเราก็วาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมารูปหนึ่งให้นี้เป็นเซต้าเขาบอกว่า60ส่วน61 n ข้ามฉากข้ามฉากดังนั้นอันนี้เป็น11จากพีทาโกรัสอันนี้ได้11นะครับทีนี้พี่ก็บอกว่าถ้างั้นคอสของคุณคอสเซต้าของคุณเนี่ยก็คืออะไรข้ามฉากชิดฉาก11ส่วน61แต่ว่าเป็นลบก็ตอบลบ11ส่วน61แทนล่ะแทนก็คือข้ามส่วนชิดก็คือ60ส่วน61แต่ว่ามีลบก็ต้องใส่ลบให้มันนะดังนั้นเราได้ค่าพื้นฐานเป็นไซน์คอสแทนและที่เหลือค่อยว่ากันทีนี้เรามาดูข้อนี้ข้อแรกกันต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเดิมทีเขากำหนดให้พายส่วน2มีค่าน้อยกว่าเซต้าแล้วก็อันนี้ก็เซต้าน้อยกว่าพายดังนั้นถ้าพี่จะจัดรูปให้เป็น2พายลบเซต้าพี่ก็ต้องแปลงอันนี้เป็นลบเซต้าก่อนพี่ก็บอกว่าลบพายลบพายส่วน2อย่างนี้ก็คือกลับฝั่งเนอะได้ตัวนี้ออกมาแล้วพี่ก็บวก2พายกลับเข้าไปนะครับสมการเวลาเทคลบก็กลับฝั่งหรือกลับเครื่องหมายนะถ้าอันนี้กลับเครื่องหมายอันนี้คือหลังจากกลับเครื่องหมายพี่ก็กลับฝั่งมาอีกทีนึงหรือว่าจะกลับฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะทีนี้บวก2พายเข้าไปพี่ก็จะได้เป็นพาย2พายลบเซต้าแล้วก็บวก2พายฝั่งนี้เข้าไปก็จะเป็น3พายส่วน2ซึ่งเราเห็นได้ว่าอันนี้อยู่ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับซึ่งให้ค่าคอสเป็นลบให้ค่าไซน์เป็นลบแต่ให้ค่าแทนเป็นบวกใช่ไหมทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคได้ถ้างั้นคุณเนี่ยก็มีค่าเป็นอย่างนี้ไซน์เซต้าพี่ถอดออกมาเป็นไซน์เซต้าถูกป่ะแต่ทีนี้มันอยู่ควอแดรนท์3ใช่ไหมครับควอแดรนท์3เนี่ยไซน์เป็นลบดังนั้นพี่ต้องใส่ลบให้มันด้วยโอเคเนอะและทีนี้เราก็ไปเช็คซิไซน์เซต้าที่โจทย์ให้มาเป็นเท่าไหร่60ส่วน61พี่ก็ตอบว่าข้อนี้ตอบลบ60ส่วน61นั่นเองโอเคป่ะต้องดูควอแดรนท์ดีๆนะข้อนี้น่ากลัวข้อพวกนี้น่ากลัวเพราะเขาให้เซต้าอยู่ในควอแดรนท์ที่2เนี่ยต้องเช็คดีๆเราหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบเบื้องต้นออกมาก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็จัดรูปมุมให้รู้ว่าอยู่ในควอแดรนท์อะไรค่อยๆทำนะครับผมอย่างอันนี้ก็อยู่ในควอแดรนท์ที่3ก็ได้ตามนี้ถอดออกมาได้ลบไซน์เพราะว่าไซน์ของควอแดรนท์ที่3เป็นลบแล้วเราก็เอาไซน์เซต้าจากตรงนี้ไปใส่นะครับผมเรียบร้อยต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ 2.2 ข้อนี้เขาบอกว่าโคเซกลบเซต้านะครับพี่ก็บอกว่างั้นพี่แปลงเป็น1ส่วนไซน์ลบเซต้าก่อนแล้วกันแล้วทีนี้พี่มาหาค่าของลบเซต้าซึ่งเซต้าเขาให้มาเป็นพายส่วน2เนี่ยน้อยกว่าเซต้าแล้วก็เซต้าน้อยกว่าพายดังนั้นถ้าพี่อยากได้ลบเซต้าพี่ก็เทคลบเข้าไปเป็นลบพายน้อยกว่าเซต้าแล้วก็น้อยกว่าลบพายส่วน2นะครับดังนั้นพี่ก็จะทราบได้ว่าอันนี้อยู่ควอแดรนท์อะไรศูนย์อยู่นี่เป็นลบวนทวนควอแดรนท์มาลบพายส่วน2ลบพายเพราะฉันเห็นได้ชัดมากว่าตกควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับตกควอแดรนท์ที่3นะพี่ก็ใส่ไปควอแดรนท์ที่3คอสเป็นลบไซน์เป็นลบแทนเป็นบวกดังนั้นพี่สามารถถอดเอ็ดวอร์ไซน์ลบเซต้าออกมาเป็นลบไซน์เซต้าได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันให้ค่าไซน์เป็นลบพี่ก็บอกไซน์เซต้าแล้วใส่ลบให้มันนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูซิว่าไซน์เซต้าเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มาเป็น60ส่วน61ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเป็น1ส่วนลบ60ส่วน61ดังนั้นก็ตอบลบ61ส่วน60กับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับเรียบร้อยสำหรับข้อ2
โอเคเนอะระวังดีๆนะเออโอ้โทษทีนะอันนี้ต้องเป็นลบเซตอ้านะพี่ลืมใส่ลบให้นะครับผมโอเคเนอะโอเคโทษทีครับข้อนี้ตอบลบ61ส่วน60ครับผมเอออันนี้เทคลบลงมาเครื่องหมายต้องกลับฝั่งหรือว่ากลับเครื่องกลับตัวสมการจากซ้ายเป็นขวาเลยนะเอออันนี้ก็อยู่ควอแดรนท์3ซ้ายเป็นลบพี่ก็ดึงลบอันนี้ออกมาแล้วก็เป็นเซตอ้านะครับแล้วก็เทียบเอาโอเคออกมาข้อ 2.3 ครับอ่ะ2พายลบเซตอ้าอ่ะเมื่อกี้จากข้อแรกเราได้มาแล้วเนอะว่า2พายลบเซตอ้าเนี่ยมันอยู่ในควอแดรนท์ที่3เอ้ออ่ะใช่ครับควอแดรนท์3อันนี้เนอะโอเคงั้นพี่ดึงมาเลยนะครับเป็นพายแล้วก็2 3พายส่วน2ซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับซึ่งให้ค่าคอสเป็นลบค่าไซน์ก็เป็นลบแต่ค่าแทนเป็นบวกนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้พี่ก็ถอดออกมาเป็นคอสเซต้าใช่ไหมครับแต่ว่าคอสของไออันนี้ดันเป็นลบพี่ต้องใส่คอสใส่ลบให้มันด้วยดังนั้นพี่ก็มาเช็คซิว่าคอสเซต้าเป็นเท่าไหร่คอสเซต้าเป็นลบ11ส่วน61ใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นพี่ก็บอกว่าเป็นลบ11ส่วน61ครับผมอ่ะสำหรับข้อนี้ก็ตอบเท่านี้ครับผมอ่ะเพราะว่า2พายลบเซต้าเนี่ยมันดันอยู่ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับมันอยู่ในควอแดรนท์ที่3ซึ่งให้ค่าคอสเป็นลบพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ดึงลบออกมาอ่ะเราก็ดูจากควอแดรนท์นะครับ2พายอยู่นี่อ่ะถ้าเราจะลบเซต้าเราก็ต้องลบเกินมาอยู่ควอแดรนท์ที่3ถูกไหมคอสก็เป็นลบแน่นอนนะครับผมซึ่งทีนี้คอสเซต้าอันนี้มันก็คือเป็นลบทั้งควอแดรนท์ที่2และควอแดรนท์ที่3นะครับผมดังนั้นค่าคอสเซต้าที่เป็นลบ11ส่วน61จึงไม่มีผลกับลบอันนี้ตอบลบ11ส่วน61ครับผมโอเคโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ 2.4 แทน3พายบวกเซต้าอ่ะพี่ก็บอกว่ามันก็คือแทนพายบวกเซต้าใช่ป่ะพี่เอาออกไปรอบนึงอ่ะ2พายเนอะทีนี้พี่ก็มาทําซิว่าพายบวกเซต้าเนี่ยมันอยู่ในควอแดรนท์ไหนซึ่งเดิมทีเค้าให้เซต้าเนี่ยมีค่ามากกว่าพายส่วน2ใช่มั้ยแต่ว่าน้อยกว่าพายดังนั้นพี่บวกพายเข้าไปก็จะได้เป็น3พายส่วน2น้อยกว่าพายบวกเซต้าแล้วก็พายบวกเซต้ามีค่าน้อยกว่า2พายซึ่งก็ชัดเจนว่ามันอยู่ควอแดรนท์ที่4ให้ค่าคอสเป็นลบออกขอโทษให้ค่าคอสเป็นบวกให้ค่าไซน์เป็นลบให้ค่าแทนเป็นลบนะครับโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าพี่ก็ถอดนี้ออกมาเป็นลบแทนเซต้าใช่ไหมอ่ะเพราะว่าแทนมีค่าเป็นลบพี่ก็บอกว่ากลับไปดูก่อนว่าแทนมีค่าเท่าไหร่ข้ามส่วนชิด60ส่วน11พี่ก็บอกว่าเป็นลบ60ส่วน11เป็นคำตอบอ่ะเราลองมาเช็คกันสิ3พายอยู่นี่บวกเซต้าก็ลงมาตกควอแดรนท์อ่ะเดี๋ยวก่อน3พายเซต้าเนี่ยมันมีค่ามากกว่าพายส่วน2เนี่ยแสดงว่ามันต้องเลยควอแดรนท์ที่3ไปแน่ๆต้องไปตกในควอแดรนท์ที่4ซึ่งให้ค่าแทนเป็นลบซึ่งนี่ก็ให้ค่าแทนเป็นลบดังนั้นก็ออกลบ60ส่วน11นะครับโอเคต่อมาข้อ 2.5คอสพายลบเซต้าโอเคเดิมทีเนี่ยลบเซต้าของเราเนี่ยมีค่าเป็นลบพายน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าลบพายส่วน2นะครับอันนี้จากข้อกันก่อนที่เราทำมาอันนี้พี่ก็จะบวกพายกับเข้าไปเป็น0พายลบเซต้าแล้วก็น้อยกว่าตัวพายส่วน2นะครับซึ่งก็ชัดเจนว่ามันอยู่ควอแดรนท์ที่1ซึ่งทุกอย่างเป็นบวกนะครับดังนั้นพี่ก็จะบอกว่าพี่ถอดตัวนี้ออกมาเป็นคอสเซต้าได้เลยเพราะว่ามันเป็นบวกไงครับดังนั้นพี่ก็บอกว่าโอเคงั้นพี่กลับไปดูเมื่อกี้แทนเซต้าของเราได้เป็น60ส่วน11ใช่ไหมครับอ่ะข้ามส่วนชิด60ส่วน11ดังนั้นแทนก็คือขอโทษดังนั้นคอสก็คือ11ส่วน60ชิดส่วนข้าม11ส่วน60ครับผม
อันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับผมโอเคก็ลองมาเช็คกันสิพายอยู่นี่ใช่ไหมครับอ่ะเซต้าเนี่ยมันมีค่ามากกว่าพายส่วน2ดังนั้นต้องลบกลับไปมากกว่าควอแดรนท์ที่2ไปตกควอแดรนท์ที่1ซึ่งแน่นอนทุกอย่างมีค่าเป็นบวกตอบ11ส่วน60ครับผมโอเคต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อ 2.6 เซต้าลบ2พายอ่ะเดิมทีเซต้าเนี่ยเขาให้ค่ามาเป็นพายส่วน2น้อยกว่าเซต้าน้อยกว่าพายดังนั้นพี่ลบ2พายกลับเข้าไปก็จะได้เป็นลบ3พายส่วน2น้อยกว่าเซต้าลบ2พายแล้วก็น้อยกว่าตรงนี้น้อยกว่าลบพายใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ลบ2พายกลับเข้าไปเนอะซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าอยู่ในควอแดรนท์ที่0มาตรงนี้ซึบลบพายส่วน2ลบพายแล้วก็นี่ก็ลบ3พายส่วน2ลบควอแดรนท์ที่2ใช่ไหมครับโอเคเนอะอันนี้เป็นควอแดรนท์ที่2ซึ่งให้ค่าคอสเป็นลบโอเคเมื่อให้ค่าคอสเป็นลบส่วนกลับของมันก็ต้องเป็นลบดังนั้นพี่ก็บอกว่าอันนี้งั้นอันนี้พี่แปลงเป็น1ส่วนคอสเซต้าลบ2พายก่อนแล้วพี่ก็บอกว่ามันคือ1ส่วนลบคอสเซต้าใช่มั้ยครับซึ่งคอสเซต้าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ11ส่วน61ชิดฉากไม่ต้องสนใจลบอันนี้เนอะเพราะว่าอันนี้พี่เช็คแค่ในควอแดรนท์ที่2เฉยๆนะครับผม11ส่วน61ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนลบ11ส่วน61เท่ากับลบ61ส่วน11เมื่อกลับเซตเป็นส่วนนั่นเองเราลองมาเช็คกันลบ2พายอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมแต่มันทวนควอแดรนท์อยู่ดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าจาก0ทวนควอแดรนท์มาฟึบลบ2พายถ้าสมมุติบวกเซต้ากลับเข้าไปมันต้องบวกกลับไปที่เกินพายส่วน2ก็เด้งกลับไปฟ้าเด้งกลับไปที่ควอแดรนที่2ตรงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นควอแดรนที่2คอสเป็นลบก็ตอบลบ61ส่วน11ครับผมโอเคข้อ2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูอะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ